ไปกันต่อที่ภัยสังคมนะครับตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5นำกำลังไปติดตามจับกลุ่มนายพิษณุอายุ32ปีขณะนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำที่บริเวณวัดบางนานอกเขตบางนาแขวงบางนาใต้ครับเขตบางนากรุงเทพหลังเดือนที่ผ่านมามีญาติของเด็กชายอายุ12ขวบเข้าแจ้งความที่สภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ว่าถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งครับเข้ามาตีสนิทกับลูกชายแล้วให้ถ่ายรูปอนาจารให้ดูหลังจากนั้นส่งข้อความมาข่มขู่รีบเงินด้วยความกลัวจึงโอนเงินให้ถึง12ครั้งบางครั้งผู้เสียหายบอกว่ามีเงินเพียงแค่20บาทก็ยังเอาครับรวมทั้งหมดกว่า 7,000 บาทงานนี้ผู้ต้องหายังข่มขู่สารพัดว่าจะแฉให้อับอายจนไม่กล้าไปโรงเรียนเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายเบื้องต้นพบว่ามีแชทพูดคุยกับเด็กหญิงเด็กชายเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอีกจำนวน9คนจึงจะขยายผลให้ความช่วยเหลือต่อไป